ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาแบบนี้ทุกวันจันทร์เนี่ยนานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมตรงหน้านานาเนี่ยเป็นไส้อ่อนค่ะคุณผู้ชม2อันนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าอันนี้เป็นไส้อ่อนที่ซื้อมาจากตลาดยังไม่ได้ล้างเลยค่ะแต่อันนี้ผ่านการล้างแล้วหลายๆคนจะบอกว่าโหการล้างเครื่องในเป็นอะไรที่เหน็ดเหนื่อยจริงค่ะมันเหนื่อยมากแล้วมันก็ใช้เวลาแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ามากเลยเพราะว่าไส้อ่อนสะอาดๆขนาดนี้เนี่ยสามารถทำทานหลายเมนูแล้วก็ทานได้ทั้งบ้านเลยล่ะเวลาเราได้ไส้อ่อนมาเนี่ยนะคะหลายคนจะบอกว่าเคล็ดลับในการล้างให้เขาไม่คาวเนี่ยแล้วก็ล้างพวกเมือกข้างในออกให้หมดเนี่ยส่วนผสมก็จะมีแป้งมันเกลือแล้วก็สารส้มสารส้มเนี่ยบางบ้านก็ใช้บางบ้านก็ไม่ใช้แต่สิ่งที่ต้องทำจริงๆก็คือแป้งมันกับเกลือเนี่ยนะคะขยำเขาแล้วก็รีดเอาไส้ข้างในของเขาที่เป็นเมือกๆออกมาให้หมดล้างน้ำเปล่าล้างจนกระทั่งน้ำใสคุณก็จะได้ไส้อ่อนแบบนี้มาหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาเขาเอาไส้อ่อนไปทำเมนูเนี่ยหลายคนจะมีเคล็ดลับค่ะทำให้ไส้อ่อนของเราคาวน้อยลงแล้วก็มีสีสวยอยากรู้ว่าเคล็ดลับของนานาจะเป็นเคล็ดลับอะไรไปดูพร้อมๆกันค่ะเอาล่ะค่ะไส้หมูของเราเนี่ยนะคะหลังจากที่เราต้มน้ำจนเดือดล้างไส้จนสะอาดแล้วเคล็ดลับส่วนตัวของที่บ้านเราเนี่ยเราจะเอาไส้หมูของเราเนี่ยนะคะใส่เกลือในน้ำต้มแล้วก็ใส่ขมิ้นค่ะคุณผู้ชมขมิ้นเนี่ยช่วยดับคาวและที่สำคัญเจ้าขมิ้นเนี่ยจะมีสีเหลืองออกมาทำให้เวลาต้มเสร็จแล้วหลังจากไส้อ่อนของคุณสุกเนี่ยจะมีสีเหลืองนวลๆเอามาทำเมนูอะไรก็น่ารับประทานค่ะวันนี้เนี่ยนานาจะเอาไส้หมูมาต้มจนนุ่มหลังจากนุ่มแล้วนะคุณผู้ชมเราจะเอามาทิ้งไว้จนกระทั่งเขาเย็นสนิทเราจะเอามาทอดกระเทียมกันค่ะเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไส้หมูลงไปนะคะน้ำเดือดๆแบบนี้ใส่ไส้อ่อนของเราลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยต้มเขาจนน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งลดไฟอ่อนต้มต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงหรือสังเกตง่ายๆค่ะไส้อ่อนของเรานุ่มก็ตักขึ้นมาพักไว้ได้เลยโอเคหลังจากสุกนุ่มแล้วนะเราเอาไม้แหลมๆกดของไส้ของเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขานุ่มแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะนำขึ้นพักไว้ค่ะจนกระทั่งไส้ของเราเนี่ยผิวหน้าของเขาตึงๆแล้วเราจะเอาลงมาทอดกันวันนี้นานาจะทำเมนูไส้อ่อนทอดกระเทียมค่ะโอเคหูยกลิ่นขมิ้นหอมเลยล่ะแล้วก็มีสีเหลืองสวยด้วยโอเคพักทิ้งไว้นะคะให้เสด็จน้ำมันก่อนจากนั้นก็ตักลงจานเสิร์ฟได้เลยคุณผู้ชมหูยตายแล้วยังร้อนอยู่เลยเนี่ยน้ำมันเดือดปุ๊ดอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่กับน้ำพริกอ่องเห็ดมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำพริกแกงส้มผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดฟางสับหยาบมะเขือเทศราชินีผ่าครึ่งและน้ำผัดจนกระทั่งสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดรับประทานกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ไข่ต้มหั่นแว่นและผักสดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหมกทอดมาฝากค่ะใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยผงทำข้าวหมกไก่ตราโลโบไข่ไก่ไก่บดรวนสุกและแป้งข้าวโพดนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ30กรัมเตรียมไว้นำข้าวที่ปั้นไว้ลงคลุกกับแป้งชุบทอดตราโลโบจุ่มลงในไข่ไก่นำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังตราโลโบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันยีข้าวหมกทอดที่ได้ใส่ภาชนะตกแต่งด้วยหอมแดงเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวหมกไก่เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวหมกทอดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไป